ผู้กำกับแจงวุ่นทุ่มสร้างโรงพักสิบล้านไม่มีตำรวจทำงานพร้อมเผยเจตนารมณ์ผู้กำกับคนใหม่โรงพักหนองแขแจงวุ่นข่าวโรงพักสิบล้านไรตำรวจทำงานยันไม่ได้ปิดบริการแต่ขอเวลาบริหารจัดการชี้พนักง,งานสอบสวนมีแค่แดนายหากให้มาอยู่สาขาย่อยด้วยภาราชนาักเกินไปอีกทั้งพบปัญหาเรื่องร้องเรียนเพียบทั้งอู้งานไม่เต็มใจบริการประชาชน สอทุจริตเงินเปรียบเทียบปรับไม่ส่งเข้าส่วนกลางนาน3-4ถึเดือนวันที่6กุมภาพันธ์2567เวลา8.46ตริกา46นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ตบลหินกองอำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีออกมาร้องเรียนสอพหนองแคสาขาย,ย่อยหินกองที่กกตรหนองแค่ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจเพื่อหารายได้มาเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ดําการหลังใหม่ร่วม10ล้านบาทแต่กลับไม่มีตํารวจให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนกว่า6ตตำบลหนึหมู่บ้านได้แก่ตำบลโคกแยะตำบลห้วยทรายตำบลบัวลอยตำบลหน,นองนาคตำบลห้วยขมิ้นและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหินกองได้รับความเดือดร้อนหากมีเหตุต้องแจ้งความต้องเดินทางไปแจ้งความที่สอพหอนองแคลหลักซึ่งอยู่ห่างออกไปราว13กิโลเมตรล่าสุด ได้มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอเบอหนองแคประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่สองทับพหหน้าที่ทำการอำเภอหนองแคซึ่งพันุรเอกสุรเชษแสนวงศริผู้กำกับการสพรหนองแคได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมว่าส่วนตัวเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้กำกับสพหนองแคเมื่อวันที่6ธันวาคม2566 และได้ตรวจดูกําลังพลเพื่อบริหารจัดการให้ลงตัวพบว่ามีพนักงานสอบสวนเพิ่งโยกย้ายมาใหม่หนึ่งนายจึงต้องไปเข้าอบรมตามระเบียบนานหนึ่งเดือนทำให้ขาดกําลังพลโดยเหลือพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่รวม9นายและเป็นหัวหน้าคดีหนึ่งนายซึ่งไม่สามารถรับแจ้งความได้เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทำให้ขาดกำลังพลเหลือที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงดนายรับผิดชอบคดีความเฉลีย่ย60-70ถึงคดีต่อคนต่อปีแต่ช่วงสิ้นปี2566ที่ผ่านมาได้ตรวจดูสถิติคดีความเรื่องร้องเรียนต่างๆพบว่ามีปัญหาทั้งเรื่องยาเสพติดการไม่ได้รับความเป็นธรรมและคดีความล่าช้าหากต้องแบ่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ที่สพอนองแคสาขาย,ย่อยหินกองเกรงว่าพนักงานสอบสวนแต่ละรายจะต้องแบกรับภาระง,งานมากเกินไป นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สพหนองแขสาขาย,ย่อยหินกอง ทั้งการอู้งานไม่เต็มใจบริการประชาชนและสอทุจริตเงินเปรียบเทียบปรับที่ไม่ส่งเข้าส่วนกลางนาน3-4เดือนจึงได้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาและตัดสินใจปรับให้สพอพนองแคสาขาย่อยหินกองเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกจราจรและศูนย์ไกล่เกลี่ยให้กับประชาชนตำบลนองแคยืนยันไม่ได้ปิดให้บริการแต่ขอเวลาบริหารจัดการก่อน ซึ่งจะมีการประชุมกอตอตรหนองแคในวันพุทธที่7กุมภาพันธ์นี้และระหว่างนี้อาจจัดให้มีโรงพักเคลื่อนที่เพื่อประชาชนรับแจ้งความที่สอพอนองแคสาขาย่อยหินกองสัปดาห์ละ2-3ครั้งนั้นจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปพบ พันธุเอกสถิตสังประไพอดีตผู้กำกับการสอพหอน้องแคที่กเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาในฐานะผู้ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นประวัติศาสตร์ตํารวจและผู้ออกแบบจัดสร้างโรงพักสอพหอนองแคสาขาย,ย่อยหินกองเปิดเผยถึงเจตนารมณ์ในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารใหม่โรงพักใหม่โดยใช้เงินงบประมาณร่วม10ล้านบาทจากการหารายได้จากวัตถุมงคลว่า เดิมอาคารโรงพากสอพหนองแคสาขาย่อยหินกอง เป็นอาคารไม้อายุการใช้งานนัน70-80ถึงปปีทําให้จํารุดผุพังทางกอต,อตตรหอนองแคจึงเห็นว่าควรสร้างใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่6ตําบลหนึ่งหมู่บ้านได้แก่ตาบลโคกแยะตาบลห้วยรายตําบลบัวลอยตาบลหนองนาคตาบลห้วยกมินและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหินกองโดยออกแบบเป็นอาคารปูนสองชั้นสไตล์นีโอคลาสสิกและใช้สีที่ดูผ่อนคลายไม่ใช่สีราชการ เพื่อไม่ให้ประชาชนที่มาแจ้งความร้องทุกข์รู้สึกตึงเครียดเกินไปภายในมีห้องรับแจ้งความห้องพนักงานสอบสวนห้องประชุมคดีห้องพักสายตรวจและห้องพักสายตรวจจราจรครบครันเมื่อมาทราบว่าโรงพักสพนองแขสาขาย่อยหินกองปิดให้บริการก็รู้สึกตกใจแต่ก็เคารพการบริหารจัดการของผู้กำกับคนใหม่เพราะทราบดีว่ากำลังพลไม่พอปัจจุบันเหลือพนักงานสอบสวนทำหน้าที่เพียง8ดคนซึ่งถือว่าน้อยมาก เพราะในสมัยของตนเองมีพนักง,งานสอบสวนมากกว่าสิบคน,คนก็ยังแทบไม่พอทํางานเพราะปัจจุบันอำเภอหนองแคเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูงที่สุดในจงังหวัดสระบุรีจึงคาดหวังว่าจะสามารถหาทางออกที่ดีดดเพื่อยุติปัญหาการร้องเรียนของประชาชนแต่ส่วนตัวยอมรับว่ายังอยากให้โรงพักสพหนองแคสาขาย่อยหินกองทำหน้าที่บรรเทาทุบบำรุงสุขและรับเรื่องร้องเรียนแจ้งความจากประชาชนต่อไป